สวัสดีทุกคนนะคะทุกคนยังคงฝึกภาษาอังกฤษกันอยู่ใช่ไหมคะยังไม่เลิกกันนะใครที่ท้อไปแล้วหลายๆตลบแต่ก็ยังฝึกกันอยู่นะโปรดชื่นชมมากๆนะคะขอให้พยายามกันต่อไปนะพยายามกันต่อไปถ้าใครที่เปลี่ยนทัศนคติตัวเองได้แล้วให้สนุกกับการฝึกภาษาอังกฤษการพูดการอ่านแล้วก็ให้ตัดความคิดที่เป็นทางด้านลบทั้งหมดทำไม่ได้มันยากเกินฉันไม่มีเวลาบ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 าทุกสิ่งอย่างนะคะที่มาสกัดกั้นเป็นกำแพงกั้นความก้าวหน้าในการฝึกภาษาอังกฤษของตัวเองนะถ้าใครผ่านพ้นตรงนี้ไปได้แล้วนะโปรดชื่นชมนะคะดีใจด้วยแล้วก็พยายามกันต่อไปนะคะเมื่อคุณพยายามเต็มที่แล้วเนี่ยคุณเกิดความสนุกคุณเริ่มที่จะหลงรักการฝึกของตัวเองแล้วเนี่ยความพยายามก็จะหายไปนะคะเราก็จะเหลือแต่ความสนุกสนานแล้วก็มีความตื่นเต้นนะคะในการฝึกภาษาอังกฤษคุณไม่มีเพื่อนไม่มีใครที่ฝึกด้วยหรือพูดด้วยไม่เป็นไรนะคะพูดเองคนเดียวก็ได้นะตื่นมาแต่ละวันนะคะคุณก็มองไปรอบๆตัวรอบๆห้องว่ามีอะไรอยู่บ้างแล้วคุณก็พูดเลยนะคะทักทายให้คิดซะว่าสิ่งที่เรามองไปเนี่ยเป็นคนที่เราคุยด้วยจินตนาการสร้างความตื่นเต้นให้กับตัวเองทุกๆวันแล้วก็อาจจะตื่นมาแล้วเราก็ทัก How are you? How was your sleeping? อะไรก็ว่ากันไปนะเอาทำที่เรานึกได้นะคะถ้าเรานึกไม่ได้เราก็ไปเรียนรู้ไปเก็บข้อมูลมาไว้ให้อยู่ในคลังความคิดของเราในสมองของเราแล้วเอาไปใช้นะคะเอาไปใช้ในการฝึกภาษาอังกฤษนะและก็รวมไปถึงการฝึกทุกๆสิ่งถ้าฝึกมาแล้วไม่ใช้เลยเนี่ยก็จะไม่เกิดความชำนาญนะอย่างเช่นโบ๊ทเนี่ยโบ๊ทอยากที่จะวาดการ์ตูนเก่งๆแต่ว่าโบ๊ทก็ไม่ได้ฝึกวาดบ่อยก็จะไม่มีความชำนาญแต่ถามว่าท้อเลิกไหมไม่เพราะโบ๊ทอะมีความชอบมีใจอยู่แล้วเพียงแต่ว่ามีเรื่องอื่นที่ชอบมากกว่าคือชอบเมาส์ชอบพูดเนี่ยแหละนะก็จะทำได้ทุกวันเวลาทำวิดีโอพูดทุกวันแล้วก็ทำพูดหลายๆช่องพูดหลายๆเรื่องอย่างช่องนี้ก็เป็นเกี่ยวกับภาษาอังกฤษแนะนำด้วยฝึกเองด้วยอ่านออกเสียงทำความเข้าใจอย่างเงี้ยนะคะเมื่อเราชอบแล้วเราก็ต้องเอาไปใช้งานให้ได้นะทุกคนอย่างนักเรียนโบ๊ทเนี่ยเขามาเรียนกับโบ๊ทแล้วเขาก็ต้องเอาไปใช้ในชีวิตจริงทุกๆวันด้วยมันจะได้เกิดความเคยชินชินอะไรชินปากในการพูดออกเสียงแล้วไม่ใช่ออกเสียงที่แค่รู้ว่าเป็นคำอะไรแต่ต้องออกเสียงให้ถูกต้องเวลาฝรั่งเขาพูดแบบไหนเราจะได้พูดแบบที่เขาพูดแล้วเขาก็จะได้เข้าใจเราด้วยลิ้นจะต้องมีการเคลื่อนไหวไปตำแหน่งไหนปากจะต้องมีความกว้างความจู๋ความเล็กยังไงอย่างเงี้ยต้องออกนะคะต้องทำหมดเลยเพราะว่าการเคลื่อนไหวของปากของลิ้นเนี่ยมีผลกับเสียงนะอย่างเช่นคำภาษาอังกฤษจะต้องมีเสียงท้ายคำนะเสียง s เสียง t เสียง p อย่างเงี้ยนักเรียนโบที่ฝึกเนี่ยเขาทำปากอยู่นะแต่เสียงไม่ออกแบบนี้ก็มีนะแล้วแก้ไขยังไงก็ต้องฝึกกันค่ะต้องมาหัดพูดกันอยู่เรื่อยๆจนกว่าเราจะเคยชินปากเรานะคะใครที่สนใจเรียนส่วนตัวสอบถามกันมาได้นะเพราะว่าโบ๊ทไม่ได้รับสอนทุกคนเนื่องจากว่าเวลาเราไม่ตรงกันนะคะเราอยู่กันคนละที่เวลาก็ต่างกันเราเรียนกันทางออนไลน์นะคะทาง LINE ทาง Skype ทางGoogle Hangout ก็ว่ากันไปแล้วก็ต้องขยันส่งการบ้านด้วยนะ
เนื่องจากว่าถ้าไม่มีส่งการบ้านแล้วพอจะรู้ได้ยังไงว่าคุณน่ะฝึกฝนคือการส่งการบ้านเนี่ยเป็นกุศโลบายอ่ะเพราะเราไม่ใช่โรงเรียนนะเป็นกุศโลบายที่ให้ทุกคนที่มาเรียนเนี่ยได้อ้าปากพูดได้ฝึกคิดแล้วคุณก็ต้องส่งการบ้านด้วยการทำวิดีโอทำบันทึกเสียงส่งมานะคะจะส่งที่ไหนยังไงเอาไว้ถ้าคุณได้มาเรียนแล้วค่อยคุยกันอีกทีหนึ่งนะคะส่วนใครที่ไม่ได้เรียนแล้วอยากจะฝึกคุณก็ฝึกตามโบ๊ทไปก็ได้เข้ามาฟังในช่องมาฟังโบ๊ทฝึกของโบ๊ทเองหัดออกเสียงเหมือนการอ่านผิดบ้างถูกบ้างก็ว่ากันไปนะคะก็หวังว่าทุกคนยังคงฝึกกันอยู่เรื่อยๆนะคะมีคำถามหรืออยากจะให้โบ๊ทเนี่ยทำอะไรหรืออยากจะให้โบ๊ทอ่านข้อความอะไรแบบไหนยังไงก็คอมเมนต์ฝากไว้ได้นะถ้าโบ๊ทดูแล้วโบ๊ททำได้โบ๊ทจะทำออกมาให้นะคะเอาละค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ